ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดฟ้องประยุทธ์และกรมธนารักษ์ให้เช่าที่ดินและเก็บผลประโยชน์จากชาวบ้านศรีสุวรรณจ่อนำชาวบ้านริมคลองลาดพร้าวและเปรมประชากรนับร้อยร้องปปช.เอาผิดกรมธนารักษ์และบิ๊กตู่เหตุนำที่ดินริมคลองแสวงหาผลประโยชน์โดยให้สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเช่า30ปีทั้งที่ไม่ใช่ที่ราชพัสดุนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเปิดเผยว่าตามที่ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่2096/2562เมื่อวันที่24ธันวาคม2562โดยวินิจฉัยว่าคลองลาดพร้าวเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่เป็นทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา 1304 วงเล็บ 2 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงไม่ได้เป็นที่ราชพัสดุตามพรบที่ราชพัสดุ2518ปัจจุบันคือพรบที่ราชพัสดุ2562แต่อย่างใดนั้นกรณีดังกล่าวจึงถือเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ที่ชี้ให้เห็นว่าการที่กรมธนารักษ์นำที่ดินริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรและริมคลองต่างๆในกรุงเทพมหานครมาให้สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงและประชาชนเอกชนอื่นๆเช่าเพื่อสร้างบ้านมั่นคงปลูกอาศัยระยะเวลา30ปีโดยเรียกค่าเช่าหรือเรียกเก็บผลประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นการใช้อำนาจโดยที่ตนเองไม่ใช่เจ้าของกรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวแต่อย่างใดตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลางดังกล่าวนอกจากนี้กรมธนารักษ์ยังใช้อำนาจไปรังแกชาวบ้านริมคลองกล่าวหาว่าชาวบ้านบุกรุกที่ดินของกรมธนารักษ์และทำให้ที่ดินเสียหายโดยการแจ้งความดำเนินคดีกับชาวบ้านที่ไม่เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงกว่า70รายเพราะไม่อยากให้เป็นหนี้หัวโตโดยขณะนี้คดียังสู้กันอยู่ในศาลอาญาดังนั้นเมื่อศาลปกครองกลางได้วินิจฉัยและมีคำพิพากษาว่าที่ดินริมคลองลาดพร้าวไม่ได้เป็นที่ราชพัสดุแล้วกรมธนารักษ์จึงไม่มีอำนาจกระทำการใดๆในที่ดินดังกล่าวได้แต่ที่ผ่านมากลับใช้อำนาจไปให้เช่าที่ดินและเก็บผลประโยชน์เอากับชาวบ้านหรือสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงจึงถือได้ว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่โดยชัดแจ้งชาวบ้านริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรจึงไม่อาจยอมรับได้จึงจะนำความพร้อมพยานหลักฐานไปยื่นร้องเรียนต่อปปช.เพื่อไต่สวนสอบสวนเอาผิดอธิบดีกรมธนารักษ์และเอาผิดนายกรัฐมนตรีหรือบิ๊กตู่ที่มีนโยบายให้กรมธนารักษ์นำที่ดินริมคลองมาให้เช่าสร้างบ้านมั่นคงโดยมีหลักฐานการที่บิ๊กตู่ไปเป็นประธานยกเสาเข็มชุมชนประชาร่วมใจ2เขตจตุจักรเมื่อวันที่13มกราคม2563ที่ผ่านมาถือว่าเป็นตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83ถึงมาตรา89ด้วยโดยสมาคมจะนำชาวบ้านประมาณ300คนเดินทางไปยื่นคำร้องต่อปปช.ในวันพฤหัสที่30มกราคม2563เวลา 10:30 น.ณสำนักงานปปช.ถนนสนามบินน้ำนนทบุรีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ